สวัสดีครับวันนี้รายการ Sunday Bonsai Talk นะครับมาช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีปัญหา Technical Problem ในการไลฟ์สดของเราวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2560นะครับเราก็จะมาทำา QA หรือว่าทำอตอบคำถามนะครับถ้าพอจะตอบได้ เป็นไงครับสัปดาห์นี้ทุกท่านสบายดีไหมครับอากาศเป็นยังไงบ้างทักทายกันมาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเสียงได้ยินชัดไหมครับอ่าผมต้องดูจากอีกเครื่องหนึ่งครับสวัสดีครับทักทายกันมาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเสียงออกเสียงออกมาสวัสดีครับคุณกำธรสวัสดีครับคุณอภิญญา สวัสดีคุณกิติเมศครับก็เดี๋ยวจะต้องเข้าไปดูอีกในในอินบ็อกซ์ว่าแต่ละท่านถามกันมายังไงแต่ว่าก็ได้พอเห็นเห็นบ้างนะครับคุณกิติคุณบอกว่าเสียงชัดเจนครับผมเสียงชัดไหมเสียงเหมือนตัวจริงไหมครับคุณกิติคุณเขาบอกว่าไมค์อันนี้เสียงมันไม่เหมือนตัวจริงอันนี้อ่า วันนี้ที่เอามาโชว์ตรงนี้นะครับเป็นดินที่บอนไซมิกซ์ที่ผมจะนำเสนออ,อีกแบบใหม่ก็ก็ก็ไม่เชิงใหม่สักเท่าไหร่แต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับอันนี้ก็คือมีอะคาดามะนะครับแล้วก็มีคินุมะคาโนมะนั่นนนี่เพิ่งทำสวนเสร็จ เหนื่อยเลยจำเลยเลยพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเอาเอานี่มาให้ดูก่อนเห็นไหมครับในบอนไซมิกซ์ตัวนี้นี่คือมีพรามิสเห็นภูเขาไฟดำมีอะคาดามะเรียกว่ามีเพอร์ไลท์นิดหน่อยแล้วก็มีคาโนมะนะครับแต่เวอร์คูเมีไลท์นี่ไม่มีแต่ว่า ผมใส่อันนี้เข้าไปพายบาร์กนะครับจากนิวซีแลนด์ซึ่งจริงๆที่เขาขายในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีอันเล็กอยู่แต่ว่าในเมืองไทยของเราที่เป็นอันเล็กๆนี่ไม่มีผมก็เอามาเข้าเครื่องย่อยนะครับนี่นี่คือไซส์เล็กสุดที่มาจากอของคุณอุนะครับก็มีผู้นำเข้าเข้ามาของนิวซีแลนด์ขนาด 5A นี่ก็คือขนาดเล็กผมก็เอามาย่อยลงมาอีก คราวนี้ดินตัวนี้เอาไว้ทําอะไระมีคารโนมะนี่ก็ท่านก็จะเดาได้ว่าอเอามาใช้กับต้นไม้ที่ชอบความเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดนะครับปกติพืชส่วนใหญ่ที่จะดูดอาหารได้ดีนี่ p h เขาจะประมาณ6 6 5 p h ของดินนะครับเขาก็จะดูดปุ๋ยได้ดีนะครับแต่7นี่ก็พอไปได้นะครับแต่ น้อยพืชที่จะชอบดินที่มีความเป็นด่างนะครับแต่ก็มีนะครับพืชบางชนิดที่ชอบดินเป็นด่างแต่ส่วนใหญ่จะชอบกรดอ่อนๆคราวนี้มันมีพืชบางชนิดที่ชอบกรดมากกว่าพืชชนิดอื่นนะครับเขาก็เรียกว่าเป็น a อ i d l เลิฟวิ่งพลานะครับพวกนี้ที่เรารู้จักกันก็เมเปิลไฟตอนแล้วที่ชอบกรดมากกว่านั้นอีกก็คือคาเมเลีย อาซาเลีย uh, อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ uh, แม้แต่ไฮเดรนไฮดรานเยียเนี่ยไฮดรันเยีย uh, เป็นพืชที่ชอบน้ำ uh, แดดพอได้แล้วก็เขาเขาสามารถจเจริญเติบโตในที่ที่เป็นกรดแล้วก็จะให้ให้ดอกสีน้ำเงิน แต่ถ้า pH เป็นกลางหรือเป็นด่างก็ดอกก็จะออกเป็นชมพูเป็นขาวเป็นอะไรครับถ้าหากจะได้สีน้ําเงินหรือสีม่วงเข้มจะต้องให้ดินเป็นกรดเยอะๆนะครับไอ้พวกนั้นต้องเอาผงกรรมะถัน,าานโรยเลยนะครับแต่นนี้เราพูดถึงบอนไซพวกเมเปิลพวกไฟตอนพวกออะไรอีกคาเมเลียซากุระพวกเนี้ย ไม้ดอกพวกนี้ชอบดินเป็นกรดมากกว่าปกติทั้งนั้นนะครับเพรานอันนี้เนี่ยผมตั้งใจผสมวันนี้คือผมจะเอามาปลูกเมเปิลนะครับซึ่งใช้กับใช้กับไฟตอนแล้วก็ใช้กับคุณอาทิตย์ใช้กับไฟตอนได้นะเนี่ยอคุณอาทิตย์มาหรือยังยังไม่มาแล้วกอ็อีกท่านหนึ่งถามเกี่ยวกับเอมหรือว่าโดยเฉพาะตัว จ a เป n น s ี้เซลโควาตัวนี้ก็ชอบดีเป็นกรดนะครับใส่ได้เลยนะครับใส่คานุมะแล้วก็คือ p ายบาร์คคุณสมบัติเนี่ยมี ph 6เนี่ยตรงนี้เหมาะมากเลยแล้วเขาเขาเป็นเป็นออแกนิกที่มันไม่เป็นผุ๋ยอ่ะมันไม่มัน,ม,ม,นมันกว่ามันจะดีคอมโพสตเป็นผุ๋ยผงนี่นานนะครับอ่าก็ใช้ได้เลยความที่เป็นกรดของ p พ่บาร์คเนี่ยเอาทิ้งไว้ชื้นๆน,นี่ลาไม่ขึ้นนะครับอืม เนี่ยก็เป็นข้อดีของเขาสวัสดีครับคุณแบร์คุณสมประสงค์สวัสดีครับคุณธีรพงศ์คุณเมกะบาสสวัสดีครับคุณพรานโคลแล้วก็คุณพานุวัฒน์โมกใช้ได้หรือเปล่าครับผมว่าใช้ได้นะครับคืออย่างนี้สูตรนี้เนี่ยฝรั่งนิยมเอามาใช้กับเขาเรียกว่า t ropical ท็อปิครบอนไซพวกต้นไซต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมผมว่าใช้ได้นะครับคุณอาทิตย์มาแล้วครับอือสวัสดีครับอาจารย์หมอครับอาจารย์หมอสบายดีนะครับอ่างั้นอันนี้ก็เรื่องบอนไซมิกซ์ตัวใหม่นะครับที่ผมเอามานำเสน,เสนอนะครับก็อย่างนี้แหละครับท่านที่อาจจะไม่คุ้นกับดินบอนไซ ของญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันมีแต่ก้อนหินแม้แต่ดินก็เอามาปั้นเป็นก้อนพวกคานุมะอาคาดมะพวกนี้นะครับเราก็ทำเพื่อให้มันมีความปโปรง่งให้อากาศเข้าน้ำไม่ขังการที่มีอากาศเข้าไปบริเวณรากก็จะทำให้รากจเจริญเติบโตได้อย่าง รวดเร็วแล้วก็แข็งแรงแล้วลักษณะดินที่ไม่เป็นเม็ดกลมนี่พอลากเข้ามาชนลากมันก็จะแตกแขนงออกอีกนะครับอ,อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมดินบอนไซจะต้องเป็นก้อนเล็กๆนะครับโดยเฉพาะการปลูกไม้บอนไซญี่ปุ่นนี่เขานิยมใช้ขนาดกระถางที่เล็กมากเล็กกว่าบอนไซไทยนะครับก็ก็มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออทำไมต้องใช้ หินเข้าไปเยอะนะครับเพื่อให้อากาศเข้าไปรากก็จะไม่ได้สะสมน้ําจริงๆรากนี่เขาดูดน้ําเขาไม่ได้ดูดน้าเป็นเป็นเป็นน้าที่เป็นของเหลวเขาดูดน้ําตอนที่มันระเหยออกมาเพราะฉะนั้นพอน้ําเข้าไปซับในก้อนหินพวกนี้ตอนที่มันแห้งมันก็คลายตัวออกมาในลักษณะของไอน้ําตรงนั้นแหละไอรากฝอยที่เรา ท,ที่อยู่ในรากเนี่ยมันก็จะได้รับน้ําตรงนั้นไปนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตกลับไปดูที่ Inbox ของแต่ละท่านนะครับตอนนี้ใครถ้ามีคําถามก็จะเม้นถามได้นะครับนี่ต้องต้องดูอีกเครื่องหนึง่งเมื่อเมื่อวานนี่มีฝนแอบตกนิดนึงไม่ทราบว่าที่บ้านของ ท่านทั้งหลายเป็นยังไงนะครับอ๋อวันนี้มีประมูลจะเป็นนิซิลโคว,วานะครับจะเป็นนิซิลโคว,วาอาอันนี้เป็นกิ่งชํำต้นแม่มาจากญี่ปุ่นนะครับปิดประมูลคืนนี้นะครับแอบขอแอบไปดูราคาพัางโอ้โหราคาคุณชารินสี่ร้อยห้าสิบครับอืมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยว มันก็ยังมีอีกอยู่นะใจเย็นนะครับพ่อขาไม่อยากได้ไม่อยากได้เยอะเออปกติต้องดีใจใช่ไหมแต่จริงๆก็ประมาณนี้แหละครับราคาประมาณนี้เดี๋ยวคืนนี้จะเอาเอมนะครับเอมเห็นเห็นคุณคุณเจคสัตววัฒน์อยากจะหาเอมอยู่เดี๋ยวผมต้องต้องหาให้ท่าน มีคำถามเม้นไว้เลยนะครับเพราะว่าท่านเม้นลงไปเนี่ยผู้ชมท่านอื่นที่ชมอยู่จะได้ช่วยกันตอบเพราะว่าบางทีมันก็เยอะตอบไม่ทันมีบางท่านถามมาบอนไซคอปบอนไซคอปแบบที่ผสมนะครับที่เป็นขวดอย่างเงี้ยนะครับใช้ยังไงก็คือ5ซีซีต่อ 1>, 1ลิตรนะครับต่อน้ำา1ลิตรเอาไว้สเปรย์พ่นที่ใบนะครับฆ่าเชือ้อราป้องกันราถ้าถ้าป้องกันก็คือพ่นห่างๆหมายถึงว่าระยะเวลาก็อาจจะเดือนละครั้งเงี้ยนะครับพ่นป้องกันถ้ารักษาก็อาจจะทุก7 1 0ถึงวันนะครับบอนไซครอบมีครอบ1ครอบ2องห้ซีซีนี่ผมทําเป็นหลอดหยดให้นะครับหลอดหยดแบบนี้นะครับ มันสะดวกดีเพราะว่าหนึ่งหนซีซีนี่ก็คือ20หยด5ซีซีก็ร้อยหยดทนทนนับนิดนึงนะครับต้องใช้สมาธิในการเตรียมเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ท่านต้องไปเลอะต้องไปหาช้อนหาอะไรมาตวงแล้วก็ล้างแล้วก็อะไรอย่างนงี้ยนะครับหยดเอาง่ายกว่าแล้วที่สาคัญถ้าต้นไม้เราไม่ใหญ่เนี่ยหลายท่านเลี้ยงต้นไม้ไซโชหิน ก็เตรียม 300cc 500cc นะครับก็ใช้50หยดอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็สะดวกดีแต่ว่าถ้าถ้าคิดว่าไม่สะดวกก็เป็นแบบสำเร็จรูปเราก็มีขายนะครับอ่าโอเคอย่างเงี้ยบอนไซอันนี้สีน้ำเงินนี่คือครอบ1สีเขียวคือครอบ2อ่าอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องผสมให้ลำบากนะครับ อ้าวคำถามบอนไซครอบผ่านไปแล้วนะครับโอเคอันนี้จากสมาชิกใหม่ท่านหนึ่งนะครับคุณวิศนุพรถามว่าผมเลี้ยงสนชิมปะกุอยู่เรื่องเกิดตอนหลังจากเปลี่ยนดินผ่านไปแล้วสองเดือนต้นยังมีอาการทิ้งใบอยู่ครับและก็ไม่มีการแทงยอด อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีรูปมาให้ดูนะครับผมก็ต่อไปเท่าเท่าที่จะอนุมานได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุก็พอดีถามกันทางอินบ็อกนี่ก็ถามกันยากเนาะถ้าอยู่อยู่หน้าตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ก็อยากจะถามว่า,อาตอนเปลี่ยนได้ตัดรากไหมนะครับ แล้วก็หลังจากเปลี่ยนเสร็จนี้อ่ะเดี๋ยวเอาเอาเรื่องตัดรากก่อนเพราะว่าถ้าตัดลากนี่ต้นไม้เราก็ต้องปกป้องโงมมากกว่านะครับเพราะว่าเขาอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนมากอ,าอันที่สองหลังจากที่เปลี่ยนดินแล้วได้เอาไว้ในร่มไหมหรือเอาไปตากแดดเลยการรดน้ำรดยังไงนะครับอ่า แล้วได้ให้วิตามิน B1 ไหมัีย B1 ที่ผสมพวกรูทฮอร์โมนรูทติ้งฮอร์โมนพวกนี้จะช่วยป้องกันการเขาเรียกทรานส์พลาสช็อคก็คืออาการป่วยที่เกิดจากการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางรากได้รับการกระทบกระเทือนนะครับวิตามิน B1 นี่จำเป็นมากๆนะครับ ของผมใช้ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตออฟไมค์แล้วจะไปหยิบมาให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นซ u เปอร์ทรของสหรัฐอเมริกาก็หลักๆก,ก็เป็นเป็นเอบีผสมสารสกัดจากพวกสาหร่ายเคลแล้วก็มีฮอร์โมนนะครับคราวนี้ B1 บ้านเรามีเยอะแยะมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายบังเอิญมันมีผมก็ใช้ให้หมดไปแล้วตอนหลังผมก็ใช้ของไทยเรานี่แหละนะครับก็ ช่วยได้มากเลยผมจะบอกว่าเปลี่ยนกระถางไม่ว่าจะตัดรากไม่ตัดรากต้องรดด้วย B1 ท่านจะเห็นผลแตกต่างเลยนะครับว่าไอ้ตัวนี้ช่วยชีวิตนะครับคราวนี้อาการของสมาชิกท่านที่ถามมานี่ก็คือทิ้งใบไม่แทงยอดออันนี้ก็เป็นปัญหาแน่นอนนะครับเราต้องยอมรับว่าพวกสนหรือสนดำเนี่ยาใบเขา คายน้ําออกมาได้ได้ไม่มากเท่ากับเมเปิลนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเขาเพราะฉะนั้นถ้าใครตัดสนดําเอาไปปักลงดินเนี่ยแค่เอาสเปรย์พ่นๆเนี่ยเขายังเขียวสดได้อยู่เป็นเดือนหรือสองเดือนบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเรากําลังจะได้ต้นสนดําใหม่แล้วจริงๆไม่ใช่นะครับมันไม่ค่อยคายน้ํามันสดมันมัน,ม,นมันแห้งช้านะครับชิมปะกุไม่มากก็น้อยก,ก็ก็เป็น พันต้นต้นนี้สองเดือนถ้าหากไม่ไม,ไม่ไม่แทงสองเดือนนี้จริงๆถ้าดูแลดีๆนี่รากทะลุแล้วนะครับเรียกว่าใบาใหม่ก็น่าจะออกอันนี้ถ้าหากยังมีอาการทิ้งใบยอยู่แสดงว่ารากก็จะมีปัญหาแล้วในระหว่างที่เปลี่ยนดินเนี่ยเราคิดว่าเออต้นไม้เราเปลี่ยนดินเราเหมือนกับสงสารรักมากอะไรอย่างนี้ก็ขยันลดน้าในช่วงเปลี่ยนดินอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับ ไม้เปลี่ยนดินรากได้รับการกระทบกระเทือนเขาไม่รากเขาไม่ค่อยไอสิ่งที่จะกินละน้ามันมันมันหายไปอะ่ะคือส่วนที่เป็นรากอะ่ะเพราะฉะนนั้นเราจะลดน้ํามากตอนนั้นรากเน่าเลยนะครับพอรากเสียหายแล้วเขาก็จะทิ้งใบปกติเวลาต้นไม้เปลี่ยนดินเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะริดใบบ้างนะครับเช่นว,ว่าถ้าชิมปะกูของท่านมันเป็นจังหวะที่ว่า เออใบมันแน่นเราต้องริดใบด้านในออกอย่าไปริดยอดนะครับริดใบด้านในออกทําให้ใบมันโล่งขึ้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ควรจะทําอยู่แล้วในการดูแลชิมปะก,กุทั่วๆไปไม่ว่าจะเปลี่ยนดินไม่เปลี่ยนดินแต่พอพอพอเราทําติ้นนิ่งทําให้ใบมันบางแล้วเนี่ยถือโอกาสเปลี่ยนดินไปเลยครับเพราะว่าจะทําให้อ่าการคลายน้ํามันลดลงการฟื้นตัวก็จะดีขึ้นนะครับอ่าแล้วควรใช้ยาตัวไหนช่วย ถึงตอนนี้ผมไม่เห็นอาการของรูรปท,ที่มีอาการนี้ผมไม่รู้ว่าจะจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็จะลองเอา B1 ช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทิ้งใบยอดแห้งแล้วนี่ผมคิดว่าอาจอาจอาจะอาจจะรอดยากนะครับอันนี้ต้องต้องตอบตามตรงนะครับข้อ2ถามว่าเมเปิลทีเล่เลี้ยงอยู่มีอาการใบสีเหลืองสลับ สลับจุดดำไม่แน่ใจพอวิมีวิธีแก้ไขไหมใบสีเหลืองอใบสีเหลืองนี่ก็ตอบยากว่ามันเป็นใบที่แก่แล้วหรือว่ามันเหลืองก่อนวัยนะครับแต่จุดสีดำนี่เหมือนลานะครับอ,อันนี้ก็ไม่มีรูปนะครับต้องรบกวนมิตรรักแฟนเพจทุกท่านนะครับคือ,อช่วยส่งรูปมาให้ดู ร,รูปภาพรวมที่เห็นต้นเห็นดินนะครับแล้วก็รูป close up ที่มีอาการที่อยากจะคุยกันอยากจะปรึกษานะครับมันจะชัดเจนกว่านะครับอันนี้ก็ถ้าจุดสีดำอาจจะเป็นราเนาะอาจจะมีความชื้นมากเกินไปหรือเปล่าต้องเลี้ยงในที่ที่มีลมพัดนะครับเปิดแต่ว่าก็อย่างว่ามีเปิ้ลเป็นสิ่งที่เลี้ยงยากมากนะครับบอกว่า เอาไปต่างแดดให้มันโดนลมเยอะๆจะได้ไม่มีลาก็ไม่ได้ใบก็จะไม่ชอบอีกนะครับเมเปิลไม่ชอบแดดร้อนก็ต้องเป็นแดดลำไรมีลมพานนะครับช่วงหน้าหนาวนี่จริงๆหน้าหนาวเป็นหน้าที่เมเปิลเราจะสดชื่นมากนะครับอยากสั่งซื้อยาที่ใช้ในตอนเปลี่ยนดินป้องกันรากเน่าครับ มันมสสีสองวิธีนะครับไอ้ป้องกันลากเน่าเนี่ยคือถ้าลากไม่เน่ามาเนี่เราใช้ดินแบบพวกเนี้แบบที่ผมทําให้มันเป็นโปร่งโปรงอย่างเงี้ยโอกาสลากจะเน่าน้อยนะครับแล้วก็อย่าอย่าอย่าเป็นลดน้ํากระนาซัมเมอร์เซลมากนะครับแล้วก็ใส่รูทโกรที่มีราที่ดีตัวนี้นะครับรูทโกรก็จะจะช่วยนะครับ แต่ว่าถ้าท่านสงสัยว่าต้นไม้ของท่านมีรากเน่ามาแล้วนะครับหรืออยากจะจัดการลาที่มีอยู่ในดินเนี่ยเอาพวกนี้จัดการได้เลยนะครับสเปรย์ใส่หรือเอาตัวเข้มข้นมันก็จะประหยัดกว่าเนาะเอาตัวเข้มข้นผสมสัก500ซีซีนี่ลาดใส่ไปเลยลาดตอนที่ยังไม่ได้ใส่ดินดินใหม่นะครับเอารูทบอลออกมานี่เตรียมสักใส่ 500cc แล้วก็เอาเอาเอา,เอาต้นไม้ที่เป็นรูทบอลเป็นเป็นตุ้มรากนี่แช่ลงไปนะครับครึ่งชั่วโมงเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรนี่จะตายกัอบหมดเลยลาดีไม่ดีนโดนไปหมดนะครับอันนี้ถ้าอยากจะทําแบบนั้นนะอ่าถามว่ามันช่วยไหมช่วยช่วยช่วยอยู่นะครับอืมสําหรับต้นไม้ที่คิดว่าโดนลาที่ลากมาแล้วแล้วลาดีทํายังไงเราก็ ปลูกได้ดินใหม่สักพักหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งเอาพวกรูทโกลนี่ใส่เข้าไปนะครับหรือ s p p ใส่เข้าไปนะครับลาดีๆก็จะเริ่มกลับมาแล้วก็ไอยาลานะมันหมดฤทธิ์ไปแล้วนะครับอันนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งมีทั้งวิธีที่เป็นเคมี Me, แล้วก็เป็นแบบไบโอนะครับข้อสุดท้ายถามว่า ผมพยายามชําสนดําแต่ไม่สําเร็จรบกวนมีตัวยาไหนช่วยได้บ้างนะครับสนดนํานี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยชําได้นะครับแต่ว่าฝรั่งมีมีการชําได้เรื่องเรื่องก็คือมันจะโดนลากินก่อนนะครับอก็ถือว่ายากอยู่นะครับชําผลสนดําเนี่ยต้องเลือกอยอดที่มันแข็งแรงแล้วก็เอามาชําในดินที่โปร่งแล้วก็อย่าให้มีน้ําขังนะครับ ก็อย่าให้ยอดแห้งก็ก็คงใช้เวลานะครับอโอเคครับอ,อ,อันนี้เดี๋ยวผมขอกลับมาที่หน้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามีใครทิ้งคำถามไว้ไหมวันนี้คนเยอะดีจังขอบพระคุณครับ ใช่ครับวันนี้มีคนเยอะอมีคำถามอะไรบ้างไหมครับผมจำไม่ค่อยได้คุณอาทิตย์ถามเกี่ยวกับต้นซิลโควานะครับซิลโควาจะเป็นนิซิลโควาทีทาา่เดี๋ยวนะครับมีคำถามาเดี๋ยวเรากลับมาตอบซิลโควานี่เป็นไม้นำเข้าจากาญี่ปุ่นนะครับชื่อ botanical name ก็คือซิลโควาเซราต้านะครับเป็นไม้ที่ผัดใบเปลี่ยนสีได้เหมือนเมเปิลนะครับแล้วก็แน่นอนมาอยู่เมืองไทยสีก็เปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างอันนี้ต้องทําใจนะครับเมเปิล <ep> ก็อย่างนั้นซิลโควาก็อย่างนั้นแต่ว่าซิลโควาเนี่ยใบทนก่่เมเปิลเยอะเป็นเลี้ยงง่ายกว่าเยอะไม่จุกจิกไม่ไม่ผมเลี้ยงไม่เคยมีปัญหาซิลโควานะครับแนะนำเลย ริดใบได้ปีละครั้งก็ยังได้เมเปิลเนี่ยริดใบปีละครั้งก็ไม่ดีนะ,ะถ,ถ้าจะทำพาเชียลหรือริดริดนิดหน่อยไม,ไม่ทั้งต้นนะก็อาจจะได้แต่ซิลโคว,เา,วาเนี่ยผมต้องการให้มันคอมเพกผมก็ริดใบริดใบ2องปีติดกันมาแล้วก,ก็โอเคนะครับใบเขาจะแก่เองอเห็นจะเห็นเองเลยว่าจะต้องริดใบตอนไหนใบมันจะเหลืองมันจะแห้งมันจะ มันจะเริ่มมีตุ่มข้างก้านใบขึ้นมาก็ริดเลยอย่าเอามือริดนะครับกงไกลไกมคมมริดเหมือนกับเมเปิลนะครับตัดให้เหลือก้านใบแล้วก็ตอนนั้นก็ตัดกิ่งตัดแต่งทรงเข้ารวดอะไรได้ตามปกตินะครับหลังจากนั้นภายใน2ออาทิตย์ใบใหม่พรึบมาโอ้โหยอดเขียวอ่อนสวยงามมากอย่างที่ผมทำอย,อ,ยอ,ยอยู่ใน เพจหนึ่งก็มีนะครับอันนั้นคือซิลโคว่าดินเป็นกรดอ่อนซิลโคว่าแดดลำไรได้ผมยังเกือบจะคิดว่ามันเลี้ยงในร่มได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่แนะนําเพราะว่ามีช่วงหนึ่งผมเอาไว้ในที่ที่แดดน้อยมากเขาเขาก็โอเคนะครับแต่แต่แดดร้อยเปอร์เซนเมืองไทยไม่ไม่แนะนํานะครับซิลโคว่าอาจจะต้องสแลนสักหกสิบนะครับขอให้ให้ได้แดดแต่เรียกว่าทนแดดมากกว่าเมเปิ้ลแน่นอน อันนี้คือซิลโคว่านะครับทรงที่นิยมทำซิมบคซิลโคว่าก็เหมือนในธรรมชาติของเขาคือทรงบูมนะครับเป็นโฮกิดาชินะครับทรงทรงนี้เลยนอกนั้นก็ทรงอื่นๆก็ทำได้หมดนะครับซิลโคว่านะครับกิ่งก็อ่อนพอสมควรแตกตาเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการจะทำทรงทำบอนไซกับซิลโคว่าหรือแม้แต่เอมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับ กิ่งช้ำได้ไหมซิลคเขาว่าช้ายากกว่าเอมนิดนึงนะครับแต่ช้าได้นะครับอโอเคนะครับคุณอาทิตย์ซิลคว่านี่มีประเด็นตรงไหนอีกพูดถึงเรื่องดินเรื่องแดดให้น้ําก็วันละครั้งก็น่าจะโอเคถ้าหน้าดินแห้งก็อาจจะเสริมเข้าไปนะครับซิลค์าว่านี่ยผมปลูกลงดินดินแบบดินภาคอีสานนี่ก็คือเขาเรียกดินมีมีทรายเยอะนะครับ ก็โอเคนะครับตอนนี้สูง3เมตรกว่านะครับเป็นแม่พันธุ์ชั้นเยี่ยมเลยแล้วพอเวลาเนี่ยช่วงช่วงนี้ใบเขาจะมีเปลี่ยนสีนะแดงแต่มันไม่เป็นทั้งต้นแดงเหลืองแล้วใบกระสิดซแต่ต้นใหญ่ผมไม่ไม่ได้ริดใบมันสูงขี้เกียจตามไปริดนะครับก็อันนั้นก็ก็เป็นซิลโควาโอเคครับ คุณอาทิตย์บอกว่าสวัสดีเพิ่งจอดเพิ่งได้จอดรถอ,อ๋อห,หวังว่าอันนี้หมายถึงถึงบ้านหรือถึงออฟฟิศนะครับอย่าจอดกลางถนนนะครับคุณอาทิตย์ครับซิลเขาว่าต่างจากเอ็มยังไงอ๋อไม่ได้ถือเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถือใบเข้ามานะครับแป๊บหนึ่งนะครับฟังเพลงไปก่อน อขออภัยท่านผู้ชมแปบ๊บหนึ่งนะครับอ้าวตัวนี้คือเอนะครับผมเอมต้นเอจะเห็นว่าเอนี่ใบเล็กกว่านะครับแต่ว่าตอนแรกดูเหมือนเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกันหรืออะไรแต่จริงๆไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นซิลโคว่าต้นนี้ที่ประมูลอยู่ซิลโคว่าจริงๆใบใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าท่านลิดใบหรือว่าอ่า คือคืออย่างนี้นะครับการลิดใบที่จะทำให้ใบขนาดเล็กนี่เขาเรียกว่า second second flush หรือ second growth ก็คือ,อพอเขางอกมาได้สักระยะหนึงใบยังไม่แก่เราลิดแล้วตอนนั้นรอบ2ที่ออกมาใบจะเล็กนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยให้ใบเขาแก่ร่วงออกมาเองใบที่ออกใหม่อันนั้นอาจจะเล็กหรือไม่เล็กก,ก็ก็ได้นะครับอืมงั้นโดยธรรมชาติเซลล์เขาว่าใบจะใหญ่กว่าเอง นะครับอ่าใบจะใหญ่กว่าเอมเสร็จแล้วอะไรนะครับที่แตกต่างกันก็ลองลอง,ลองมองดูนะครับผมไม่รู้ว่ามุมกล้องได้ไหมม,มันมันจะดูเป็นมืดๆหน่อยใชไหมนี่นี่คือเอมนะครับเอมคราวนี้ซิลโควานี่คือตัวนี้นี่คือซิลโควา บใบสีอาจจะอ่อนกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของสองต้นนี้นะครับแต่ก็ทนดีพอๆกันครับปลูกง่ายเลี้ยงง่ายยังสับสนเกี่ยวกับซิลเพาว่าไชนีสเ e M j จ p ป n e s e M นมครับเ M. นี่มีเยอะมากคุณอาทิตย์ ผมยังไม่รู้เลยว่า M อื่นๆนี่นนหน้าตามันเป็นยังไงมันคล้ายๆกันนะครับ M อ็มนี่ที่ยุโรปที่อเมริกาก็มีแล้วก็ใบก็คล้ายๆกันนะครับแต่ไซส์อะไรแตกต่างกันแต่ต่างจากซิลโคว่าแน่นอนนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะบางคนเรียกซิลโควาว่าจะ p a n e เอ็มซึ่งผมไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ซิลโคว่าก็คือซิลโคว่าครับอืม ส่วนคนญี่ปุ่นเรียก M แบบนี้เรียกว่า Chinese M นะครับแม้ว่ามันจะมาจากญี่ปุ่นหมายถึงว่าต้นต้นที่เรานำเข้ามานำมาจากญี่ปุ่นแต่ชาวญี่ปุ่นก็อาจจะเอามาจากจีนอีกทีนะครับก็าเป็นต้นไม้ที่ทำบอนไซได้นะครับโอเค คุณแบรบบอกว่าอาเลียกิ่งเท่าปลายตะเกียบช้ำจะติดหรือเปล่าปลายตะเกียบนี่เล็กขนาดไหนหนอครับอาเลียที่ผมช้ำเนี่ยเล็กมากครับเล็กขนาดไหนเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาให้ดู น่าจะประมาณมิลหนึ่งอ่ะก็ยังชําได้อันนี้คือออสเียใบเล็กนะครับเขาเขาแค่ขอให้มีอ่าคืออสเียเนี่ยจะต้องเป็นกิ่งใหม่ของปีนั้นนะครับเป็นนิวโกรอสอันที่สองจะต้องเป็นส่วนยอดของเขาแล้วก็มีเนื้อไม้เรียกว่าซอฟวูดนิดนิดหนึง่ง ยังไม่ถ้าเป็นเขียวหมดท,ทั้งหมดนมมี่ไม่ได้นะครับอ,อาเซเลียก,ก็ชํำในดินที่โปร่ง,งแต่ที่สำคัญนี่ท่านต้องชํำแบบควบแน่นก็คือเอาถุงหุ้มนะครับให้น้ำน้อยน้ำนี่อาจจะให้โหสเปรย์เป็นอาทิตย์ละครั้งหรือย,อยังไงอย่าให้ลาขึ้นอาเซเลียเป็นต้นไม้ที่ชํำนานมากนะครับท่านทิ้งไว้เลย6เดือน ปีหนึ่งค่อยเอาเอาหก,หกเดือนนี้ออกจากถุงปีหนึ่งเนี่ยค่อยเปลี่ยนดินเป็นต้นไม้ที่ชําช้ามากนะครับไม่ยากแต่ช้ามากแล้วสิ่งที่สิ่งที่ลําบาก,กของออสเรลียนี้ก็คือมันจะตายด้วยด้วยลาซะก่อนนะครับอ่าอย่าลืมลิดใบนะครับคนที่ชําออสเรลียชําได้แน่นอนครับอสเตรเลียจากประเทศไหนก็ชําได้ผมก็ชํามา ประจําคุณอาทิตย์ถามว่าดินผสมราคาเท่าไหร่ครับผมผมผสมไม่ได้ขายนะครับคุณอาทิตย์ผมก็เลยไม่ไม่ไม่รู้ค <c oughs> งคิดยากว่าราคาไอหินดินแต่ละอย่างนี่ราคาต่างกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วไอเนี่ยผมต้องย่อยมาไอไอเปลือกสนเนี่ยนะครับอ,อ่าไอผมคิดว่าเมืองนอกเขาเขาที่ขาย ไอชิปที่เป็นอันเล็กๆเนี้ยก็คงต้องผ่านเครื่องย่อยมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันชิ้นใหญ่มันมันก็จะไม่ได้นะมันต้องขนาดพอๆกับหินพวกนี้นะครับก็หินดินพวกนี้มีขายจะบอกว่าทั่วไปก็ไม่ใช่มันมีขายหลายที่นะครับไทการ์เดนสโตร์ก็มีขายแล้วก็ที่อื่นๆก็ก็ก็น่าจะมีนะครับก็ลองดูนะครับอะคาดาม่านี่ ท่านจะเห็นที่หน้าซองว่า 200C 300C นี่คืออุณหภูมิที่ใช้ในการเผาอบของไอเมต็ดตัวนี้นะครับยิ่งอุณหภูมิสูงท่านจะได้เม็ดที่แข็งพอเม็ดที่แข็งมันก็เปื่อยช้าแต่ว่าราคาแพงนิดหนึ่งการที่ดินอคาตมะไม่เปื่อยทำให้เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนดินไวจนเกินไปนะครับดินพวกนี้ไม่ไม่ค่อยมีาสารอินทรีย์และธาตุอาหารอะไรเท่าไหร่นะครับต้องใช้ปุ๋ยเอา ปุ๋ยก็แรกๆก,ก็ใช้เป็นแบบฝังกลบนะครับแบบอันเดอร์ถ้าแบบท็อปดิซซิ่งนี่ก็ s n p 1ก็คือถ้าต้นไม้มันโตไปนานๆแล้วก็ปุ๋ยที่ฝังกลบมันก็อาจจะหมดไปแล้วเราก็ต้องเติมใส่ตะกร้าเติมปักเข้าไปเติมข้างบนนะครับการให้ปุ๋ยบอนไซนี่ถามว่ายากหรือเปล่า จะเอาให้โตแบบเบลเลอร์เทอร์เลยนี่ก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือเราไม่ได้เลี้ยงบอนไซให้มันโตเท่ากับต้นไม้ที่ลงดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหาของคนทําปุ๋ยบอนไซนี่คือทํำยังไงให้มันพอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปอย่างเงี้ยนะครับทําให้เขาเจริญเติบโตไปได้แต่ว่าไม่ได้กิ่งยืดใบโตอ่าอย่างเงี้ยนะครับอืมอันนั้นเป็นประเด็น มีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมก็คงจะปิดรายการไหมเดี๋ยวเข้าไปดูในอ inbox มีอะไรอไหมก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ Sunday ์บอ s ไซทอล์กไลฟ์ออนเฟซ o ุ๊ ก็คงจะขอโอกาสลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับท่านที่ไม่ได้รับชมก็ติดตามาได้ในในในเฟซบุ๊กเพจนะครับวันนี้ก็ประมูลเซลร์ว,ว่าจบแล้วก็ผมตอนกลางคืนก็จะเอ็มเอ็มก็เอ็มอมตอนนี้มีอยู่2ต้นก็เป็นต้นนี้นะครับ อีกต้นหนึ่งก็ไซส์พอๆกันนี่แหละครับจะบอกว่าอันนี้เขาโตไวยอยู่นะเนี่ยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จำกัดดินนะครับนี่ยังไงก็ติดตามชมได้นะครับต้นไม้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีต้นหลายต้นอยู่เมเปิ้ลเลชโชโยอะไรก็เอาเข้ามาก็กโอเคอยู่นะครับก็มี โอเคครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ทำงานสดชื่นแจ่มใสครับสวัสดีครับ